ทุกคนคะวันนี้ค่ะวันใหม่อยู่กับ Minecraft Create Arcane Engineering ค่ะต้องบอกว่าได้เวลาจัดบ้านแล้วบอกเลยว่างานนี้นั้นหมิวเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะปูพื้นอะไรอย่างงี้ก็ดูดีแล้วนะนิดนึงค่ะทำทางขึ้นไปนิดนึงเหมือนกันเอาล่ะสิ่งที่หมิวต้องทำโอ๊ยพอยิงฐานไปใช่มั้ยตรงนี้อย่างแรกเลยระบบคอมพิวเตอร์ยังไงล่ะแน่นอนค่ะสิ่งที่เราต้องใช้ไม่ยากไม่ยากเอามาสิ่งที่หมิวต้องใช้คือการสตัมป์ตอนแรกหมิวเข้าใจว่ามันคือกล่องเคสของทองเหลืองใช่ไหมแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นกล่องทองวิธีการคราฟนั้นนี่โอ้โหกล่องเวทมนต์ไงเวทมนต์นี้จะทำให้เราร่ำรวยไหมไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกคนคะมีสิ่งที่หมิวทำได้นี่ผลิตพลังงานด้วยกันหมุนของแกนค่ะตรงนี้น่าจะเป็นพลังงานเรานะได้แล้วเท่าไหร่180 FE ต่อทิก FE ใช่ไหมโอ้ความเร็ว 8,192 แปลว่ายังเร็วไม่สุดเลยอะน่าจะอย่างนั้นแล้วหมิวก็มีสิ่งนี้ค่ะแบตเตอรี่ใช่พลังงานกำลังเข้ามาเรื่อยๆในแบตเตอรี่ของเราหมิวลองวางกล่องแล้วก็วางสายเคเบิลแล้วก็เชื่อมต่ออย่างนี้จากนั้นวางสโตเรจเทอร์มินอลทำงานไหมอะไม่ทำงานเหรอนี่อะไร Energyเฮ้ยก็ทำงานนี่เอ้ยทำงานนี่ค่ะเดี๋ยวนั้นแล้วถ้าไม่มีพลังงานล่ะอ้าวมันก็ทำงานได้โดยที่ไม่มีพลังงานนี่แล้วเอาพลังงานไปทำอะไรโอ้เอ๊ะเขาก็ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานนี่แล้วเขามีพลังงานไปเพื่ออะไรมิวไปหาคัมภีร์ประจำวันมาได้แล้วค่ะโอเคหนังสือเราหมดดินชานไปเลยแล้วก็คราฟรวมกันแบบนี้ได้แล้วนี่แหละข้อมูลอยู่ที่นี้ค่ะขอเวลานั่งอ่านสักครู่หนึ่งตอนแรกมิวคิดว่าระบบนี้น่าจะใช้ยากหรือว่าต้องใช้พลังงานใช่ไหมคะแต่พอคิดไปคิดมามันไม่ต้องใช้พลังงานนี่ถ้าเราใช้แบบพื้นฐานเฉยๆค่ะมิวแค่วางท่อไปโอ้โหก้าวกระเด็นค่ะแล้วก็ไอเทมอินเทอร์เฟซแบบนี้ใช่จากนั้นก็วางแผ่นเทอร์มินอลค่ะปึ๊บนี่ไงได้แล้วระบบการยิบระบบการเสิร์ชนี่เลยค่ะแต่ว่าแบบโอ้โหอันนี้คือการคราฟใช่ไหมเราจะเลือกเรียงตามจำนวนค่ะนี่โอ้โหโผล่มาแล้วยอดเลยแล้วก็ไซส์ค่ะต่างกันตรงไหนอ่ะอันนี้ล้นโอ้โหก่อนจะสร้างอะไรต่อไปขอลองอะไรบางอย่างค่ะไอเทมโวลในการที่เก็บไอเทมได้แบบจำนวนมากโอเคลองใส่หนังสือลงไป1เล่มเนาะหนูวางสายเคเบิลวางแบบนี้เราจะเห็นหนังสือ1เล่มที่ส่งเข้ามาเห็นค่ะเอาล่ะหยิบหนังสือออกได้ส่งหนังสือเข้าได้นี่แหละดีงามเขาบอกว่าจุดได้เท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็น 1,280 สแต็กหรือเปล่าคะไม่ 1,280 ไอเทมแล้วถ้าเจ้าล่ะจะจุได้แค่ไหนอันนี้เท่าไหร่แสน มันช่างต่างกันเนาะบล็อกนั้น 1,200 บล็อกนี้แสนค่ะตอนนี้มันมีการสแต็กไงมันก็เลยจุดได้เยอะโอ้มิวก็อุตส่าห์คราฟมาเตรียมตัวรอแล้วนะว่ายังไงใช้ไอเทมวอลแน่ๆ น่าจะต้องได้ใช้ก็คราวนี้แหละใช้ไปเถอะหลังคาเราลอยแน่นอนค่ะแต่มิวจะเปลี่ยนให้ตรงนี้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ วางไปที่เก็บไอเทมค่ะ2 1 2 3ไม่ใหญ่มาเลยปึ้งอ้าวเฮ้ยเรามีเยอะมาเต็มที่เอ้ยนี่แหละสิ่งที่เล็งไว้ยังไงล่ะอุ้ยเจ็บได้เวลาของกาวแล้วค่ะปึ๊บลากนี่ถังแรกเชื่อมกาวเรียบร้อยถังเก็บไอเทมถังที่2ก็ต้องเอามาเชื่อมเหมือนกันถังที่2ขาดตรงไหนโอเคขาดตรงนี้ค่ะนิดหน่อยปึ๊บลากมา
ชื่อมเรียบร้อยพร้อมแบกน่ากลัวจริงๆปึ๊บอุ๊ยอ๋อทั้งตีเหล็กไม่ไปใช่มั้ยอ๋อทั้งตีเหล็กยังไม่ได้ใส่กาวค่ะอ่ะทั้งตีเหล็กไว้ตรงนี้ไปหมดนี่แหละนี่แหละแบกบ้านของแท้แน่นอนค่ะวางสิความจุทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 596,000 ค่ะ 500,000 เลยนะท่านอยู่เอาสายนี่ออกความจุทั้งหมดตอนนี้เหลือ 400,000 ไปไว้ตัวใหญ่ๆนั่นได้แค่แสนเดียวค่ะในขณะที่เจ้าพวกนี้น่ะได้เยอะกว่าแบบเห็นๆน่ะโอ้โหโอเคบ้านหลังน้อยของเรานั้นก็ใส่ไปมองเลยค่ะว่าตอนนี้การเก็บไอเทมนั้นชิลจริงๆเสิร์ชได้ชีวิตหมิวก็จะง่ายขึ้นค่ะง่ายขึ้นมากๆเลยคนคะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นค่ะไอเทมเราหายค่ะไอเทมหายคือแบบไม่รู้หายไปไหนหายไปหลายชิ้นมากๆมิวก็เลยโรลแบ็คค่ะกลับมาข้างบนหายไปแล้วมิวไม่แน่ใจว่าระบบที่มีปัญหาคือระบบอะไรเราไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไอเทมโวลด้านบนหรือว่าเป็นที่ระบบคอมพิวเตอร์ตัวนี้ค่ะแบบระบบคอมพิวเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมเชื่อมต่อกับกล่องที่สแต็กไอเทมเยอะเกินไปก็เลยทำให้ไอเทมหายคือไอเทมหายค่ะเรารู้ได้ไงว่าไอเทมหายนี่ค่ะไอเทมนี้หายไปฮอปเปอร์หายไปคือแบบหายไปหลายชิ้นจนเรารู้สึกได้สังเกตได้เลยไปอ่านมาในกลุ่ม Discord เขาบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ไอเทมวอลค่ะเอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะมาฝั่งทางด้านนี้เลยโอ้โหมีไม้ติดมาด้วยนี่แหละพื้นที่เตรียมไว้แล้วสำหรับการทำพลังงานของบ้านเราค่ะมิวจะให้ตรงนี้แหละเราจะไม่ให้อยู่ใกล้เราเท่าไหร่เปิดเส้นช้างหน่อยคือเราจะบังคับโหลดพื้นที่ค่ะก็ตรงนี้เลยแล้วกันเอาให้อยู่ในช้างเดียวกันทั้งหมดค่ะมี2ต้องเว้นไหมหรือว่าถังชิดกันได้เลยเอ้ยชิดกันได้เลยระดับนี้ค่ะทีนี้เราก็วาง2ถังแล้วต่อมาอีก2ถังแล้วก็ตามด้วย2ถังนี่ต้องสูงเท่าไหร่ไม่แน่ใจลองขึ้นมาก่อนเนี่ย1ชั้น2ชั้น3ชั้นน่าจะ4ปึ๊บเป็นไงได้แล้วค่ะทั้ง4ถังมาพร้อมๆกันพลังงานมิวจะให้อยู่ด้านบนนี้เลยแล้วข้างล่างค่ะก็จะป้อนอาหารให้กับเจ้าเกรดด้วยถ่านของเราเอ้ยจะถ่านหรือของเหลวดีของเหลวคือข้าวอยู่ตรงนู้นกับถ่านอยู่ตรงนี้ถ่านอยู่ใกล้มากกว่าเนาะปั่นเป็นสายเดียวกันไปเลยพลังงานยังไงก็ต้องรวมเส้นมันอยู่แล้วเพราะเป็นพลังงานของบ้านของเราทั้งหมดแล้วมิวก็จะส่งฐานมาที่ตรงนี้ค่ะเราจะคิดเล่นๆว่าทำยังไงก็ได้ให้แขนกลทำงานถึงถ้าตั้งตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงโอเคไม่ถึง2ตัวค่ะ1 2 3 4 5 6ไม่ถึง2ตัวถ้าตั้งตรงนี้ล่ะปึ๊บถึงทั้งหมดนี่แหละเล็งไว้เลยว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้นะที่จะใช้ในการป้อนอาหารให้กับเจ้าเบรดค่ะวางแขนกลไว้ก่อนไว้เดินพลังงานเข้ามาเอาไว้หยิบฐานปุ๊บป้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้กับทุกตัวก็ได้แล้วแหละจากลักษณะแล้วทีนี้มิวก็จะเหลือเพียงแค่น้ำใช่ไหมคะสูบน้ำจากทางด้านไหนดีตรงนี้ก็น้ำนานที่จริงอ่ะเนี่ยเจาะได้เลยค่ะปุ๊บเจาะนี่น้ำลงมาแล้วเอ้าอุ้ยเผื่อวางกั้นหูตัวเองส่งพลังงานไปปั่นน้ำอย่างน้อยให้เขาทำงานก่อนเนาะอันที่จริงอะระบบส่งพลังงานหนูอยากจะให้เป็นแบบแพสซีฟเพราะว่าถ้าเป็นแพสซีฟมันดีกว่าค่ะเวลาที่พื้นที่ไม่โหลดอะไรอย่างเงี้ยเกิดปัญหามาแพสซีฟมันจะทำให้มีการส่งน้ำปั่นน้ำต่อไปได้อะแต่ถ้าใช้ระบบเครื่องจักรไอ้น้ำเวลาเครื่องหยุดมาเราก็จะมีปัญหาในการส่งน้ำทันทีโอเคตอนนี้ดูน้ำเข้าก่อนค่ะชุบชุบชุบเอาล่ะตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นแพสซีฟพลังงานแบบแพสซีฟกังหันน้ำอยากจะให้กังหันน้ำเป็นตัวคอยส่งน้ำเข้าค่ะเพราะเรามีประสบการณ์จากการเล่น Minecraft Create มาหลายมอดแล้วถ้าเราปล่อยให้เครื่องจักรไอ้น้ำใช่ไหมเป็นตัวปั่นน้ำเข้าค่ะเวลาที่เราออกเดินทางไปข้างนอกไกลๆปุ๊บกลับมาทีไรเนี่ยเครื่องจักรหยุดทำงานค่ะแล้วก็ลำบากที่ต้องมาต่อสายแก้สายคือไม่ไหวจะเคลียร์อย่างนั้นค่ะเลยจะใช้รูปแบบนี้แทนเฮ้ๆกังหันน้ำเถอะเอ้ยน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยค่ะได้แล้ว
อ๋อเพราะว่าอยู่กันคนละฟากเกียร์ไงเพราะอยู่กันคนละฟากเกียร์ก็เลยต้องหมุนกันคนละทิศค่ะอ่ะไม่เป็นไรยังน้อยเขาก็หมุนเดินสายมาเดินสายมาสายเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมได้แล้วค่ะจากนั้นตัวควบคุมความไวสปีดคอนโทรลเลอร์ก็วางไปเลยตัวนี้แหละจะควบคุมความไวในการส่งกระแสไฟค่ะส่งพลังงานไปที่เจ้าตัวนั้นเลยเครื่องปั่นน้ำเครื่องปั่นน้ำต้องเป็นตัวที่ไวนะเพราะว่าถ้าช้าเมื่อไหร่ค่ะน้ำไม่หมดเมื่อไหร่ก็จมเหมือนกันตอนแรกว่าจะสูงหน่อยพอเราย้ายเปลี่ยนฟังแล้วเอาลงมาต่ำนิดนึงเอาล่ะน้ำกำลังจะมาแล้วค่ะเราสามารถคุมความไวได้สูงสุดแค่ไหนตอนนี้16ปั่นเฮ้ยความไวสูงสุดได้ไม่แน่ใจว่าพลังงานยังเหลือไหมแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วย้ายมาน้ำเข้าไหมตัวเอ่ยตัวเองโอเคเขาบอกว่าไอเทมวอลค่ะที่เป็นตัวนี้ใช่ไหมใหญ่อะมีปัญหาแต่ถ้าใช้ตัวน้อยน่าจะไม่เป็นไรค่ะก็คืออย่าทำให้เขาใหญ่มากเกินไปนั่นเองหนูจะให้ทานค่ะเข้ามาเก็บสำรองไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยออกมาสองฝั่งค่ะนี่ปล่อยตั้งปล่อยออกมาแล้วก็จะให้แขนหยิบทานจากตรงนี้ใช่ไหมป้อนเข้าให้กับเบรดทุกตัวคิดว่าจะถึงไหมคะมีคำนวณมาแล้วนะว่าถึงหยิบสีฟ้าจ่ายไปจ่ายเลยตรงไหนตรงกลางประมาณนี้แหละเอ้ยเห็นว่าถึงแขนก้นแขนเดียวคุมทั้งหมดค่ะอันนี้ล่ะเห็นนะลองใส่ไปดูว่าจะจ่ายถึงไหมถ้าเราตั้งแบบนี้ถึงค่ะแปลว่าท่อก็ไม่ได้บังเนาะวางกล่องโดเวอร์ไปก่อนแล้วก็ส่งมาเลยโอ้โหส่งเข้ามาค่ะถึงแม้เราจะหยิบไอเทมตรงนี้ออกไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ลองเอาเมาส์ชี้ดูค่ะแบบนี้เราก็ยังเห็นว่ามีไอเทมอะไรอยู่ในนี้บ้างคร่าวโอเควางไปวางมาปั่นปึ๊บหยิบป้อนโอ้โหนี่แหละโอ้ป้อนอาหารให้กับเจ้าเบรดทุกตัวค่ะหูดีงามค่ะวางพลังงานไปไล่ป้อนเลยเขาบอกว่าเฮ้ยดูสินี่อะไรน้ำไม่พอค่ะแต่ที่เหลือน้ำได้แต่ตรงนี้น้ำไม่พอเฮ้เดี๋ยวนะวันนี้ไม่ใช่น้ำไม่พอแต่ท่อมาไม่ถึงค่ะโอ้ยไอเราก็แบบน้ำไม่พอเหรอเอาเปล่านี่ท่อมาไม่ถึงค่ะตึ๊บเอาลงมาเลยค่ะตรงนี้นั้นจะเป็นจุดที่สำคัญมากจะเป็นสายหลักเราเรียกว่าสายไฟเส้นใหญ่ค่ะของบ้านเรานั่นเองมีวางแบบนี้ก่อนแล้วมีวางเครื่องวัดพลังงาน 260,000 ค่ะ 2,144 เอาล่ะพลังงานมีแล้วแล้วก็สโตนคัตเตอร์ที่แบบพกพาไว้ในตัวตัดมาเลยสปีดคอนโทรลเลอร์พลังงานของบ้านเราใช่ไหมก็ต้องควบคุมความไวของบ้านเนี่ยนี่เลื่อนเส้นเดียวค่ะเลื่อนครั้งเดียวคุมความไวของบ้านได้ทั้งบ้านเลยอยากจะให้แบบความไวแบบงามๆใช่ไหมก็ช้าๆลงหน่อยอยากจะให้งามมากกว่านี้ก็ช้าลงหน่อยค่ะถ้าเร็วเกินไปจะมองไม่ทันมันจะไม่งามทีนี้มิวก็จะต้องค่อยๆรื้อระบบปรับระบบต่างๆค่ะให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งนึงบางอย่างก็ต้องดำน้ำเพราะว่าเรานั้นสร้างไว้ใต้น้ำยังไงล่ะโอ้ลำบากเลยค่ะมาแล้วพร้อมปล่อยแล้วใช่ไหมไอเทมนี่ลมพัดได้ไหมเอ่ยเอ๊ลมพัดได้สิคะโอ้แต่ด้วยความช้าไงเขาก็เลยพัดได้แค่นั้นหยุดก่อนตัวเองระยะขนาดนี้ดูดเข้าค่ะขอแค่เขาขยับออกไปนิดเดียวเมื่อกลายเป็นฐานเมื่อไหร่ก็จะถูกดูดเข้าได้เมื่อกี้เหมือนจะมองไม่ทันนั่นไงแต่มีเอฟเฟกต์นะผ้าคลุมกระเพื่อมค่ะผ้ายางกระเพื่อมนี้แปลว่าดูดละเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมได้สายไฟน่ะต้องอยู่ใต้ดินส่วนแกนของเราก็ต้องอยู่ใต้ดินเช่นเดียวกันปึ๊บลากยาวๆค่ะเอาล่ะมาถึงตรงนี้เราก็แค่ต้องเชื่อมต่อกับสายไฟเส้นหลักของเราไม่ผ่านพ้นน้ำแน่นอนว่าเราสร้างบ้านริมน้ำยังไงเราก็ต้องเจอน้ำมาแล้วเริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะเราเดินพลังงานมาใช่ไหมจากสายไฟเส้นหลักเอาล่ะโอ้โหทิศทางการหมุนผิดค่ะโอ้โหเขากำลังส่งแบบไปออกเรื่อยๆเอาปรับทีละส่วนเอาส่วนทางด้านนี้ก่อนเลยต้นไม้ของเรานั้นวางปุ๊บ
พลังงานมาแล้วเหมือนได้ยินเสียงตัดไม้แล้วนะคะนั่นไงเริ่มแล้วเริ่มตัดแล้วการไหลของสายพานทิศทางถูกต้องค่ะด้านนี้เราค่อยๆแบบฟื้นฟูระบบแต่ละด้านแต่ละด้านไปโอ้โหอันนี้รื้อเถอะเยอะมากเลยค่ะโอ้โหกว่าจะเคลียร์เสร็จก็ใช้เวลาสักพักใหญ่เลยใส่ตัวเกรดลงไปก่อนแล้วก็ใส่ถ่านไปเพิ่มหรือยังเหลือถ่านตรงนี้อ่ะที่ยังไม่ได้ย้ายถ่านสองรังเยอะมากตรงนี้ถ่านก็ยังไม่ได้นำเข้ามาแบบออโต้เนาะต้องส่งถ่านจากตรงนี้ค่ะที่เขาเผาไปฝั่งนู้นแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าค่อยๆทำก็ได้ค่ะถ่านระดับน่าจะ 30,000 40,000 นี้ใช้ได้อีกนานอยู่ดีๆก็ไม่ทำงานมามิวทำระบบอะไรของบ้านเราพังไปเหรอนี่โอ้ถ่านค่ะแต่รอบนี้มิวจะไม่ส่งถ่านค่ะมิวจะส่งเป็นของเหลวแทนแล้วกันแต่การที่จะทำให้เขากินของเหลวได้เราต้องมีของอย่างหนึ่งค่ะมิวจำชื่อไม่ได้มันต้องอยู่ในกล่องสักกล่องหนึ่งนี่แหละที่ขาวๆนี่เลยเคียวค่ะเคียวเปลี่ยนหน้าที่จากปกติกินของแข็งตอนนี้เจ้าต้องกินของเหลวแล้วนะปึ๊บนะวางท่อไปแล้วเป็นท่อส่งน้ำมันค่ะหรือเดินพลังงานให้กับท่อเราก็ได้แล้วปึ๊บโดดได้โดดถึงไหมถึงพร้อมดูดหรือยังพร้อมดูดแล้วมาแล้วค่ะไหนตรงไปถึงไหนปึ๊บโอ้โหได้ยาวนะเนี่ยถ้าเรากะประมาณกลางๆนะคะแล้วเราวางแค่ตัวปั๊มตัวเดียวอะได้ไหมเอ้ยปั๊มตัวเดียวดีกว่าเอาล่ะดูดมาถึงไหมเอ่ยถึงถึงไหมถึงสิคะโอ้ก็ขาดเยอะอยู่ตัวปั๊มสองตัวก็ได้วางอีกหนึ่งตัวปั๊มค่ะแล้วก็เปลี่ยนทิศทางการหมุนมาแล้วมาแล้วไปเลยเขาเริ่มทำงานแล้วแปลว่าอาหารมาถึงใช่ไหมล่ะใช่ขวานนี่เราจุออยไปแล้ว4ถังค่ะน้ำมันมีให้ใช้ก็ใช้ได้เอ้ยอย่างน้อยก็ใช้น้ำมันบ้างว่าเหลือเยอะเกินไปทางของพัดลมถูกทิศทางการทำงานของฟาร์มข้าวเราถูกต้องค่ะฟาร์มข้าวไม่น่าจะเพี้ยนเพราะว่าฟาร์มข้าวเป็นแพสซีฟพลังงานอยู่ข้างล่างใต้แล้วตรงนี้ล่ะไม่ใช่เต็มแล้วหรอเนี่ยโอเคยังถือว่าดีค่ะเฮ้ยเราใส่ตัวอัปเกรดเพิ่มได้นะถ้าอยากจะให้มากกว่านี้ใช่ไหมปึ๊บเพราะว่าวันนี้เรารื้อบ้านแล้วค่ะตอนนี้หนูมีตัวอัปเกรดที่เยอะมากเลยแต่คำถามคือตัวอัปเกรดเขานั่นคือว่าอะไรจะถืออัปเกรดยังไงล่ะก็ใส่เพิ่มค่ะปึ๊บชีวิตขาดสลิงไม่ได้จริงๆอันไหนใส่เพิ่มสีปึ๊บฮ่าจุได้เยอะขึ้นกว่าเดิมจาก500ขึ้นเป็น 2,000 ใช่ไหมคะในส่วนสุดท้ายนี้ค่ะที่ยังไม่มีพลังงานเข้าในตอนแรกอ่ะมิวใช้พลังงานจากนอนแต่นอนก็บอกว่าไม่ไหวอะมนุษย์เราแบกไม่ไหวจริงๆโอ้โหตอนแรกไม่มียาหญ้าเริ่มมาเรื่อยๆเลยค่ะวางพลังงานวางพลังงานมาแล้วท้ายที่สุดเกียร์บล็อก1กองถูกมั้ยเอ้ยถ้าหมุนถูกก็ถูกแล้วค่ะแล้วก็ดูสายพานถูกมั้ยถูกแล้วหญ้าเต็มไปหมดเลยอุ้ยแต่เหมือนพลังงานจะช้าลมก็เลยปัดไม่ถึงค่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือพลังงานที่แบบสุดแสนจะช้าของบ้านเราหมิวก็แค่เร่งความไวขึ้นจึ๊บ159เหรอเอาครึ่งๆแล้วกันค่ะ138เมื่อกี้ไหนถึงไหมเออพัดไปล้มอ่ะถึงแล้วก็รอค่ะว่าเผาเสร็จเมื่อไหร่กลายเป็นยางสีดำเมื่อไหร่ก็จะส่งไปใช่แล้วก็หยอดผ่านน้ำยาแมนริวอีกรอบนึงเราก็จะได้วัตถุดิบวัสดุที่ประหยัดกว่าเดิมค่ะทุกคนคะนี่ก็คือบ้านของเราค่ะดูเป็นระเบียบขึ้นนิดนึงแล้วแต่มีปัญหากับใบไม้ตรงนี้ไหมต้องบอกว่าแก้ไม่ได้ค่ะถ้าเขาตัดไม้ก็มีโอกาสที่ใบไม้จะร่วงมาได้เรื่อยๆนั่นเองตรงนี้กังหันน้ำตรงนู้นฟาร์มแมนริวค่ะแล้วก็เกี่ยวกับน้ำมันตรงนั้นแล้วก็อะไรไม่รู้วุ่นวายตรงนี้ใช่ไหมเกี่ยวกับเวทมนต์ค่ะในบทที่2แล้วก็ฟาร์มต้นไม้ฟาร์มน้ำยาแมนริวแล้วก็แหล่งพลังงานในเควสบทต่อมาจะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยไหนดูสิอันนี้เรื่องของไทม์แมชชีนใช่ไหมคะหรือเปล่าไม่อันนี้เรื่องของการเร่งเวลาเฉยๆหรือบทนี้เป็นเรื่องของโคเมติกคอมเพลค่ะ
เบดร็อกเกี่ยวกับการเจาะเบดร็อกแล้วก็การขึ้นไปยังบนสวรรค์เราก็ต้องเลือกเนาะว่าเราจะทำบทไหนก่อนค่ะแต่ในวันนี้ต้องบอกว่า Minecraft Create Arcane Engineering มีหลายอย่างน่าสนใจให้เราทำต่อไปมากๆเลยมิวมีพลังงานแล้วมิวรู้สึกสบายใจทรัพยากรมิวก็มีแล้วทีนี้มิวก็เหลือเพียงแค่การเดินพวกกล่องเกียร์หรือว่าวัตถุดิบพื้นฐานใช่ไหมคะวัสดุพื้นฐานให้มันอัตโนมัติอย่างน้อยก็คือทำให้เราได้สบายขึ้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเอาล่ะภาพนี้ค่ะทุกคนค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ